วัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะทุกวันนี้มีสารพัดอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปชมหน้าเว็บต่างๆได้ก็ต้องอาศัยโปรแกรมประเภทเบราว์เซอร์ซึ่งก็คือตัวช่วยในการถอดรหัสจากภาษาคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลทั้งภาพเสียงวิดีโอหรือว่าข้อความออกมาให้ตรงตามที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์เขาต้องการนั่นเองนะคะที่ผ่านมาหลายๆคนก็คงจะคุ้นชินกับการใช้เบราว์เซอร์จากค่ายยักษ์ใหญ่ที่มาพร้อมกับ Windows ให้เลยแต่เมื่อเจอปัญหาโหลดช้าเว็บค้างเครื่องแฮงก์บ้างก็เริ่มมีคนบ่นจนเปลี่ยนมาใช้เบราว์เซอร์ทางเลือกอื่นแทนยิ่งในวันนี้ผู้พัฒนาเบราว์เซอร์แต่ละค่ายเริ่มแข่งขันกันดุเดือดซะด้วยค่ะในวันนี้นะคะก็มาดูกันค่ะว่าเบราว์เซอร์ทางเลือกอื่นๆในตอนนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างและจะเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือไม่เพราะอะไรค่ะเบราว์เซอร์แรกนะคะเป็นเบราว์เซอร์น้องใหม่มาแรงอย่าง Google Chrome ค่ะมีจุดเด่นที่เร็วแรงเปิดแท็บได้หลายหน้าต่างในหน้าจอเดียวกันสามารถพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาบนแท็บ address bar ได้เลยก็คือที่ที่เราใช้พิมพ์ World Wide Web นั่นเองค่ะมีลูกเล่นคือเปลี่ยนธีมได้ไม่มีเบื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย Google Extensions แถมยังมีเว็บแอปจาก Chrome Web Store ให้เล่นได้อีกด้วยนะคะล่าสุดก็เล่นเกม Angry Birds บน Google Chrome ได้แล้วค่ะต่อมาก็คือ Mozilla Firefox นะคะจุดเด่นของเจ้าเบราว์เซอร์จิ้งจอกไฟนี้ก็คือสามารถป้อน URL ได้เพียงแค่กรอกอะไรไป 1-2 ตัวอักษรก็สามารถเดาใจเราออกค่ะว่าพิมพ์เข้าเว็บอะไรเปิดแท็บได้หลายหน้าต่างในหน้าจอเดียวกันเปลี่ยนธีมก็ได้และถ้าเราเข้าเว็บไหนบ่อยๆนะคะก็แค่ลากไอคอนของเว็บเข้าไปไว้ตรงรูปบ้านด้านขวามือก็สามารถตั้งหน้าแรกของเว็บได้สะดวกสุดๆค่ะแต่ถ้าพูดถึงเบราว์เซอร์ขวัญใจผู้ใช้บนมือถือและบนคอมพิวเตอร์ก็คงต้องนึกถึงนี่แหละค่ะ Opera ตอนนี้มีแอปให้ใช้งานสะดวกและคล่องตัวรองรับการแสดงผล JavaScript HTML5 มีระบบการจัดการการท่องเว็บที่ชาญฉลาดและก็มาถึงเบราว์เซอร์ของชาว Mac นั่นก็คือ Safari นะคะซึ่งหลายปีมานี้ Safari ก็เพิ่มเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ Windows แล้วแต่ก็ยังคงเน้นในเรื่องความเร็วเข้าถึงเว็บต่างๆที่โดดเด่นหน่อยก็คือการจัดการกับฮาร์ดแวร์รวมไปถึงการใช้งานบน iPad iPhone iPod Touch ได้อย่างคล่องตัวค่ะพูดถึงเบราว์เซอร์กันไปหลายตัวแล้วนะคะมาดูกันซะหน่อยค่ะว่าตอนนี้ทั่วโลกเขานิยมใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนกันมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเราดูจากสถิตินี้นะคะก็จะเห็นว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ Internet Explorer นะคะก็ยังคงครองแชมป์อยู่ค่ะรองลงมาก็เป็น Firefox แล้วก็ Chrome แล้วก็อื่นๆตามลำดับนะคะและเมื่อมาดูผลสำรวจส่วนแบ่งการตลาดของผู้ใช้เบราว์เซอร์ทั่วโลกรอบ10เดือนก็พบว่าเบราว์เซอร์แชมป์ตลอดการอย่าง Internet Explorer ถดถอยลงเรื่อยๆค่ะในขณะที่ค่ายอื่นก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็น่าจะสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในตอนนี้ได้นะคะรายละเอียดเหล่านี้ติดตามอ่านกันได้ในเว็บไซต์ของรายการค่ะที่ it24hrs.com นะคะหรือว่าเข้าผ่านเว็บไซต์ croppocal.com สวัสดีค่ะ